ชอนเผยจัดงานแต่ง4ครั้งใน4เดือนฉลองที่เชียงรายทึ่งว่าที่ภรรยาอาร์ติสชอนเผยคืบหน้างานแต่งจัด4ครั้งใน4เดือนฉลองมงคลสมรสที่เชียงรายเหนื่อยแต่มีความสุขสุดทึ่งว่าที่ภรรยาเพชรที่พัชราเก่งอาร์ติสงานละเอียดยิบทำเอาว่าที่เจ้าบ่าวอย่างพระเอกมาสเข้มชอนจินดาโชติตื่นเต้นไม่น้อยกับการเตรียมงานแต่งที่ตอนนี้คืบหน้าไปได้กว่า 80% แล้วยอมรับว่าไม่ง่ายเลยซึ่งงานนี้ได้ว่าที่ภรรยาสาวดีไซเนอร์เพชรที่พัชราแก้วจินดาช่วยออกไอเดียร่วมกันเพราะไว้วางใจฝ่ายหญิงรสนิยมดีวางดีเทลงานละเอียดยิบไม่ปล่อยผ่านง่ายๆล่าสุดวันนี้วันที่15 มิถุนายน 66มีโอกาสเจอหนุ่มชอนที่มาร่วมงานเปิดตัวบอสคาเฟ่แห่งแรกในเมืองไทยของแบรนด์กาแฟบอสคอฟฟี่ในฐานะพรีเซนเตอร์ที่บริเวณหน้าร้านบอสคาเฟ่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้างานวิวาที่จะจัดทั้งหมด4ครั้งใน4เดือนสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสจัดขึ้นที่เชียงรายสถานที่แห่งความทรงจำของทั้งคู่และเป็นที่ที่วางแผนไปใช้ชีวิตในบ้านปลายด้วยกันปีนี้ไม่ค่อยเห็นทางหน้าจอสักเท่าไหร่ใช่ครับเป็นแพลนเยียร์ที่คุยกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วกับทางคุณเพชรและคุยกับตัวเองแพลนเยียร์ที่จะเกิดขึ้นในปี66เราก็เลยได้ข้อสรุปว่าตั้งแต่ช่วงเดือน7มันจะวุ่นวายทั้งเรื่องงานส่วนตัวงานบริษัทโปรดักชันของเราแพลนเยียร์ของลูกค้าในบริษัทเองก็เลยเป็นเหตุที่ว่าปีนี้เรารับซีรีส์หรือละครแค่หนึ่งเรื่องแล้วโฟกัสกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่าแต่หลังจากนั้นก็มาแพลนกันใหม่ว่าในปีต่อไปจะเป็นในรูปแบบไหนเรียกว่างานเบื้องหน้าเบาลงมากผมว่าในปีนี้แต่ก็ไม่แน่ใจในปีหน้านะคือผมมีบริษัทที่ต้องรับผิดชอบ 2-3 บริษัทและผมจะมีงานแต่งซึ่งงานแต่งมันไม่ได้เกิดแค่วันเดียวด้วยมันมีหลายวันที่สำคัญมันเป็นงานที่เราช่วยกันออกแบบกับคุณเพชรแพลนงานหลายๆอย่างเราพยายามออแกไนซ์เองมันต้องเอาตัวไปอยู่ในทุกโปรเซสเราต้องรู้ต้องติดต่อมันไม่ใช่ว่าทำวัน2วันมันก็เลยใช้เวลาเยอะนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าปีนี้ไม่สามารถรับซีรีส์แบบคิวจันทร์ถึงอาทิตย์ได้ไม่งั้นเราไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยพอไปทำงานเบื้องหลังเยอะขึ้นด้วยติดใจไหมผมชอบนะผมชอบตัวเองที่ได้มาอยู่ในอีกบทบาทหนึ่งพอได้มาทำโปรดิวเซอร์เองได้มาทำเป็นผู้กำกับเองก็รู้สึกดีใจและชอบมันเหมือนมีมุมมองภาพหลายอย่างที่เราอยากจะเล่าสมัยที่เราเป็นนักแสดงหรือว่าเรามีทีมเขียนบทที่เราอยากจะนำมาเสนอแล้วพอลูกค้าหรือว่าผู้ใหญ่นายทุนเขารู้สึกชอบในบทบาทและอยากจะร่วมงานด้วยแปลว่าไอเดียสิ่งที่เราคิดไว้มันทำงานได้มันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งโพสิชันมันก็ไม่เหมือนเดิมอาจจะยังไม่ค่อยชินในช่วงแรกแต่มันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเวลาไปกองเราไม่ต้องไปแต่งหน้าแล้วเรามาอยู่หลังมอนิเตอร์วัดเฟรมไฟคุยกับโปรดิวเซอร์ว่างบประมาณเกินหรือยังแล้วก็เรื่องแคสนักแสดงที่บางทีเรากลายเป็นคนที่ต้องเดินไปคุยกับนักแสดงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่โตขึ้นตามวัยค่อยๆเฟดงานเบื้องหน้าไปเอาดีงานเบื้องหลังจริงๆยังชื่นชอบในงานนักแสดงอยู่นะครับถ้าไม่มีงานแสดงก็คงไม่ทำให้เราได้รู้จักกันและคงไม่ได้ต่อยอดไปถึงงานธุรกิจและโปรดักชันอื่นๆก็คงจะไม่หายจากงานแสดงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบทบาทที่ผู้ใหญ่ส่งมาเราก็อายุโตขึ้นเราก็30กว่าแล้วฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวมันอยู่ที่คู่พระคู่นางว่าบทมันตรงกันไหมวัยเราเข้ากับนางเอกหรือเปล่าผมว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยเรื่องของความเหมาะสมมากขึ้นเป็นไปตามวัยตามสเต็ปของชีวิตผมว่านะผมสนิทกับคุณโดนัทมนัสนันตอนที่แกเริ่มผันตัวมาทำโปรดักชันเบื้องหลัง
แกก็เริ่มตอนอายุ33ถึง34ปีนี้ผมก็อายุ34เข้าสู่35มันก็ตามโปรเซสผมก็เริ่มทำงานเบื้องหลังตอนอายุ33มันก็ตามวาระที่พี่โดนัทเขาก็เป็นสมัยถ่ายโสดสตอรี่ด้วยกันผมรู้สึกว่ามันก็โอเคตามวุฒิภาวะมันไม่ได้อยู่ที่เรามองตัวเราเองอย่างเดียวมันอยู่ที่คนภายนอกเขามองเราด้วยไม่งั้นผู้ใหญ่เขาคงไม่ให้โอกาสอยู่ดีๆคงไม่ได้ไปทำบก.นิตยสารหรอกเราจุดหนึ่งคนภายนอกจุดหนึ่งด้วยอิ่มตัวกับงานเบื้องหน้าไหมไม่หรอกครับผมมีความสุขในการไปกองนะแต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงกำลังของเราก็ไม่ได้เหมือนเดิมเราไม่สามารถตื่นตี 5-7 วันได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเรามีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นมันมีคนรอเราอยู่เราไม่สามารถจัดมีตติ้งประชุมทุก4 ทุ่มเพราะทุกคนรอให้เราเลิกกองได้ฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับผู้จัดการและครอบครัวของเราได้บางอย่างมันต้องเลือกแล้วเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ไม่ทำร้ายใครเราไม่สามารถรับได้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมวัยผมจะ35แล้วยิ่งจะแต่งงานแล้วด้วยมันคืออีกสเตจหนึ่งมันคือวุฒิภาวะที่เปลี่ยนฉะนั้นมันก็ต้องเป็นบทบาทที่เข้ากับตัวละครเราแล้วอีกอย่างหนึ่งแพลนของผมหลังจากนี้อยากจะโฟกัสโปรดักชันมากขึ้นแต่ก็ยังบอกผู้ใหญ่บอกพี่ป้อนนิพนธ์พี่บอยทกลเกียรติอยู่ว่าผมก็ยังพร้อมทำการแสดงนะตามแต่ความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่มองเห็นปฏิเสธไปหลายงานไหมก็หลายอยู่นะครับก็เสียดายเหมือนกันพอบอกว่าผมต้องโฟกัสเรื่องงานแต่งครับผู้ใหญ่ก็เข้าใจพอเขาเห็นในสิ่งที่เรากับคุณเพชรทำว่าเราลงเลือกสถานที่เขาก็เลยรู้ว่าชอนต้องโฟกัสสิ่งนั้นแม้กระทั่งกองละครซีรีส์ที่เราถ่ายอยู่ก็คุยกันตอนรับตั้งแต่แรกว่าผมมีคิวได้ถึงเดือน7นะถ้าพี่ทำงานได้เราก็โอเคถ้าพี่ทำไม่ได้มันจะกระทบทุกฝ่ายคือเราทำการบ้านมาแล้วครับตอนนี้คืบหน้าเตรียมงานแต่งไปถึงไหนแล้วประมาณ 80% แล้วได้เลิกชัดเจนแล้วใช่มันมีหลายวันมากมันจะมีงานบุญใหญ่ก่อนที่เราบูรณะพระเจดีย์เสร็จเราก็จะไปร่วมฉลองแต่งชุดไทยที่นั่นเราจะมีงานมั่นเราจะมีงานฉลองมงคลสมรสที่เชียงรายอีกมันมีหลายงานแยกเป็นเดือนๆออกไปจัดทั้งหมดกี่ครั้งจริงๆเกือบ4เดือนละงานเพราะว่าเราก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยคุณเพชรเขาก็แฟชั่นวีคที่ดูไบเดือน10เราต้องพักแล้วเขาก็ต้องไปจัดแฟชั่นโชว์ผมเองก็เปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งจัดงานติดกันในแต่ละเดือนเลยไหมมีติดและมีเว้นด้วยครับเดือนตุลาเป็นเดือนพักของเราจริงๆเริ่มทำบุญเดือน7งานมั่นเดือน8งานผู้หลักผู้ใหญ่เดือน9เว้นวรรคเดือน10และเดือน11ฉลองมงคลสมรสที่เชียงรายมันเป็นสถานที่เดทแรกๆของเราก็ไปปลูกต้นไม้กันที่นู่นเราเคยไปดำนาปลูกข้าวกันที่นู่นคุณแม่ของคุณเพชรเองก็มีบ้านอยู่ที่นู่นและญาติหลายๆท่านมันเป็นสถานที่ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะแล้วเราก็เคยตั้งหมุดกันไว้ว่าชีวิตบ้านปลายเราอยากไปอยู่ที่นู่นเราก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของเราและเข้าใจว่าทำไมเราถึงชอบเชียงรายก็เลยไปจัดที่เขาครับส่วนงานที่กรุงเทพมหานครจะเป็นงานมั่นเป็นงานผู้ใหญ่ครับเตรียมงาน 80% แล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยครับแต่มีความสุขดีโปรเซสของการขอไม่ยากเท่ากับเตรียมในมุมของผมนะขอมันแค่เราลุ้นอยู่คนเดียวเราเตรียมซื้อแหวนเก็บเงินแต่พอเราตัดสินใจกันเรื่องงานแต่งคุณต้องเอาความชอบของคุณด้วยและเอาความชอบของว่าที่ภรรยาคุณด้วยแต่บางคนเลือกที่จะยอมทุกอย่างภรรยาก็ไม่ชอบเขาอยากให้มี DNA ของคุณผู้ชายบางทีการสั่งการทุกอย่างภรรยาก็ไม่ชอบฉะนั้นมันคือการบาลานซ์ให้มันสมูทที่สุดนี่แหละมันคือความยากแต่คู่ผมไม่มีปัญหาเพราะเรายอมหมดเขาก็ไม่ชอบผมว่ามันมีการดึงมีผ่อนมีปรนครับบางอย่างเราต้องหลี
ส่วนเรื่องที่เราถนัดงานภาพถ่ายโปรดักชันพรีเซนต์วิดีโอเราใช้ทีมเราเขาถนัดเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วแบ่งพาร์ทงานเราจะไม่ตีกันแต่มันก็มีบ้างอารมณ์เหนื่อยถ่ายละครเสร็จ4 ทุ่มเราต้องประชุมเรื่องเวดดิ้งถึง2 ทุ่มพรุ่งนี้ตื่น5 ทุ่มแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่งานที่จะเกิดขึ้นบ่อยมันเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวมันคืองานความฝันของเขาความฝันของผมแล้วเป็นงานคนที่เรารักไปอยู่ตรงนั้นมันก็เลยจะเหนื่อยใจอะไรด้วยความที่เป็นคนละเอียดอ่อนทั้งคู่มีรายละเอียดต่างๆกว่าจะได้งานออกมายากมันเหมือนรวมเอาศิลปิน2 คนมาร่วมงานกันคือแฟนผมก็อาร์ติสต์มากๆเขาก็จะมีความไม่ปล่อยผ่านง่ายๆมันเหมือนกับที่เขาตัดเสื้อของเขาบางทีผมก็อเมซิ่งนะว่าเขาเอาเวลาไหนไปทำวันนั้นเขาตัดชุดให้คุณคิมเบอร์รี่ที่จะไปเมืองคานส์ผมเห็นเขาทำอยู่แล้วมือขวาก็มานั่งทำการ์ดกับเราแล้วผมรู้สึกว่าเขาทำได้ยังไงผมก็งงมากทุกอย่างดีเทลต่างๆไม่ปล่อยผ่านพอเขาละเอียดเราก็ไม่กล้าจะปล่อยผ่านง่ายๆมันจะมีการคุยกันเยอะเรื่องนี้อีก 20% ที่เหลือผมว่ามันคือการซ่อมรอยรั่วเก็บรายละเอียดที่เราขาดตกไปกับคอมเมนต์จากผู้ใหญ่เหมือนตอนนี้เป็นความชอบของเรา2 คนแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นเรื่องของคนนอกมองเรื่องของกาลเทศะความถูกต้องผู้ใหญ่นั่งตรงนี้ถูกไหมเรื่องของการเทคคอมเมนต์จากครอบครัวตื่นเต้นไหมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วโหมากเลยครับตอนนี้ก็ต้องอัดงานทุกอย่างเพิ่งเข้าใจว่าจัดงานมันใช้งบค่อนข้างสูงหลายๆอย่างของที่ดีมันก็มีราคาแล้วของที่มันดีที่เราไม่อยากได้ราคาสูงมันต้องไปเสาะหาเอาอีกทุกอย่างมันไม่ง่ายก็ตื่นเต้นคุยเรื่องงานทุกวันเลยมันก็เป็นอีกสเตจของชีวิตที่โตแล้วเรียกว่าเป็นงานช้างอีกงานหนึ่งเลยใช่คือมันมีคนคาดหวังเยอะอย่างคุณเพชรเขาเป็นดีไซเนอร์คนก็จะรอว่าเขาจะทำชุดอะไรออกมาคนก็มาถามผมอยากดูตัวพรีเซนต์วิดีโอช็อตฟิล์มว่าจะทำแบบไหนเราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดที่เราชอบส่วนเรื่องชุดเท่าที่คุณเพชรเขาวาง4 ถึง 5 ชุดส่วนชุดเจ้าบ่าวผมให้คุณเพชรช่วยตัดเขาก็เหนื่อยหน่อยหัวเราะคือเรื่องรสนิยมเขาดีครับเราไว้วางใจเขาตอนนี้ก็เริ่มแจกการ์ดแล้วWe'll be right back.